ะเขือเทศนะคะนี่แหม่มฝานละจุกจุกเขาจะอยู่ด้านบนนะคะเราใช้มีดฝานนะคะเห็นไหมให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไล่ไล่ไล่มารอบๆนะคะจนหมดไงเห็นไหมมันจะเป็นเส้นๆแบบนี้แหม่มข้ามขั้นตอนให้แล้วเสร็จปุ๊บเห็นไหมเราก็ไล่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 จนหมดใช่ไหมมันก็จะได้เป็นเส้นยาวๆแบบนี้ค่ะเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาทำการม้วนให้เป็นดอกม้วนเขาให้เป็นดอกนะคะนี่ค่ะก็ม้วนไปก็เอาไว้แต่งจานเล่นๆเนาะเสร็จปุ๊บนะคะกลับด้านขึ้นมาก็จะเป็นดอกกุหลาบแล้วค่ะนี่ดอกกุหลาบของแหม่มนะคะก็จัดนิดหน่อยได้เสร็จแล้วค่ะดอกกุหลาบไว้แต่งจานอาหารนะคะ